วจรัสเซียที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหิ้วผู้ประท้วงค่ะหิ้วปีกกันแบบนี้เลยจับค่ะคนที่ออกมาเคลื่อนไหวประท้วงต้านสงครามเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางการรัสเซียบอกแล้วว่าจะจัดการเด็ดขาดกับคนที่ออกมาประท้วงในเรื่องนี้นะคะยอดจับกลุ่มเมื่อวานนี้ทั่วรัสเซียนะคะ44เมืองค่ะจับไป900คนแต่ว่าถ้านับตั้งแต่วันแรกที่รัสเซียเริ่มโจมตียูเครนเนี่ยเขาบอกว่าจับไปแล้ว 4,000 กว่าคนนะคะเป็นข้อมูลจากกลุ่มสังเกตการการประท้วงที่เป็นกลุ่มอิสระ OBD Info นะคะการประท้วงการต้านการบุกยูเครนเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ที่รัสเซียค่ะมีหลายประเทศนะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่เยอรมนีด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพจากที่กรุงเบอร์ลินค่ะจำนวนคนนะคะครับแน่นขนาดคือถนนสายนี้อยู่ใกล้ประตูบันเดนบวกเห็นอยู่ไกลๆเมื่อสักครู่ทอดยาวเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรคนอยู่แน่นเต็มพื้นที่ตำรวจเยอรมนีเนี่ยบอกว่าบริเวณนี้ที่เราเห็นแน่นๆเนี่ยรวมกันมากกว่า 100,000 คนนะคะคือชาวเยอรมันเนี่ยออกมาร่วมกันแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับยูเครนค่ะบางคนก็ถือป้ายนะคะทำป้ายเป็นสีธงยูเครนสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็โอบทุกอย่างนะคะป้ายข้อความให้กำลังใจกันตรงจุดนี้ก็ไม่ได้ไกลจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียด้วยนะคะแล้วตัวเยอรมนีเองเนี่ยสมัยหลังสงครามโลกที่เขาถูกแบ่งเป็นฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกก็เคยตกอยู่ใต้การปกครองของอดีตสหภาพโซเวียตก็ต้องเรียกว่ามีประวัติช้ำชอกจากสงครามพอสมควรบางคนบอกว่าบาดแผลจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทำให้เยอรมนีออกตัวช้าเรื่องการช่วยเหลือยูเครนแต่ล่าสุดโอลาฟโชลส์นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีก็ประกาศเพิ่มงบด้านกลาโหมแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีมาตรการคว่ำบาตรตอบโต้ผู้นำรัสเซียแล้วในสภาเยอรมนีค่ะก็ไม่ได้มีภาพที่น่าติดตามแค่นโยบายทางการเมืองนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงที่สภานะคะประธานสภาเยอรมนีค่ะคนที่ยืนขึ้นคนนี้เป็นเอกอัครราชทูตยูเครนประจำเยอรมนีอันเดรียเมลนิกนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าสังเกตในภาพคือทุกคนปรบมือยาวนานเลยนะคะเป็นการให้เกียรติเมลนิกบอกว่าทุกคนเนี่ยกำลังเป็นกำลังใจให้ชาวยูเครนที่กำลังปกป้องเสรีภาพแล้วก็ประชาธิปไตยนะคะการปรบมือเนี่ยเกิดขึ้นยาวนานค่ะหลังจากที่ประธานสภาของเยอรมนีเขาลุกขึ้นมาแล้วก็กล่าวแนะนำตัวคุณอันดรีย์ เมลนิกนะคะนี่แหละค่ะเป็นภาพความน่าประทับใจที่หลายๆคนเห็นแล้วก็บอกว่ารู้สึกตื้นตันเวลาที่มนุษยชาติเห็นความเลวร้ายของสงครามช่วยกันได้ไม่มากก็น้อยนะเดี๋ยวสังเกตช็อตนี้คนที่ลุกขึ้นไปกอด คือยอร์คิมกาวเขาเป็นอดีตประธานาธิบดีเยอรมนีลุกขึ้นมากอดให้กำลังใจซึ่งคุณเมลนิกเนี่ยพอผ่านเหตุการณ์นี้ไปเขาไปโพสต์ลง Twitter ภายหลังบอกว่านี่เป็นวินาทีประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับครับภาพของความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นภาพความอบอุ่นที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสภาเยอรมนีเท่านั้นแต่จริงๆคนที่เป็นผู้อพยพชาวยูเครนที่เขาก็ไม่รู้ว่าอพยพออกจากบ้านเกิดเมืองนอนแล้วเนี่ยปลายทางของเขาจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าชีวิตของเขาที่จะไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงเราเห็นภาพของการต้อนรับของคนในหลายๆประเทศเหมือนกันที่ออกมาต้อนรับชาวยูเครนกันเป็นจำนวนมากแล้วก็บางคนเนี่ยมีการจัดเตรียมทั้งน้ำดื่มเรื่องของอาหารมารอต้อนรับตั้งที่กันชายแดนเลยนะฮะค่ะที่โดยเฉพาะโรมาเนียเนี่ยชายแดนติดกันกว้างแล้วก็ฮังการีอีกหลายๆประเทศเขาเอาอาหารเอาน้ำไปตั้งรอเลยล่าสุดอย่างเยอรมนีเองมีดอยเชอร์บานนะคะเป็นการรถไฟเยอรมนีเขาจะมีขบวนรถไฟที่วิ่งจากโปแลนด์ไปเยอรมนีแล้วเยอรมนีเนี่ยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งเพราะว่าชาวยูเครนจะหนีไปยุโรปตะวันตกนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้บริการรถไฟฟรีผู้อพยพขึ้นฟรีเลยทุกวันนี้มีวันละ6เที่ยวนะคะซึ่ง